4ตัวยาสมุนไพรแก้ตาพร่ามัวตาบอดกลางคืนผมเองเคยเป็นตาพร่ามัวกลางคืนมองไม่เห็นดูทีวีภาพก็เป็นขาวดำตอนกลางวันเที่ยงแดดแรงมองดูเหมือน6โมงเย็นโพไหลเพเลมองภาพเป็นวงกลมสีดำหรือเทาๆผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลศิขริมทอไรท้ายซอยลาซานหมอใช้น้ำยาขยายม่านตาและใช้กล้องตรวจเข้าไปดูแล้วบอกผมว่าเลนตานูนทำให้ภาพที่เห็นเลยจุดโฟกัสจึงทำให้เห็นเป็นสีดำหรือเทาแล้วผมถามต่อว่ามียารักษาไหมคำตอบคือไม่มีและถามต่อว่าสาเหตุของการเกิดหมอตอบว่ามาจากสมองเกิดความเครียดทำให้เกิดแรงดันภายในสมองและไปดันเลนตาให้นูนและหมอบอกว่าห้ามคิดห้ามใช้สมองและให้ซีดีผมมา1แผ่นเกี่ยวกับธรรมะและผมได้บอกหมอไปว่าคนที่ไม่ใช้สมองคือคนที่ตายแล้วผมได้ทำงานต่ออีก1เดือนก็เลยลาออกจากงานกลับบ้านมารักษาตัวแรกคิดว่าตาจะบอดแล้วมาค้นคว้าสมุนไพรลองต้มยากินดู7วันแรกตาเริ่มมองเห็นภาพขาวดำมาค่อยๆมีสีผมดีใจเลยต้มกินมาเรื่อยๆจนเห็นภาพสีปกติปัจจุบันเลนตายังไม่หายนูนแต่อาการภาพขาวดำหายตาบอดกลางคืนก็หายมีตัวยาอยู่4อย่างที่ผมต้มกิน 1. ใบโหระพา 1-2 กำมือ 2. หัวแห้วหมู 1 กำมือ 3. ดอกอัญชัน 1-2 กำมือ 4. กระชายแกง 1 กำมือทั้งหมดใส่น้ำต้มไฟอ่อนๆเคี่ยวเอาตัวยาออกมาให้มากๆต้มประมาณ1ชั่วโมงกินครั้งละครึ่งแก้ว3เวลาใครเป็นเหมือนผมลองดูครับที่มาเอฟสุริยา